อันนี้ข้อ8ของเอ็นมีนา54คณิตศาสตร์นะข้อที่8เนี่ยเขาบอกว่าถ้าตัวแทนจำหน่ายกระติกน้ำร้อนยี่ห้อหนึ่ง ขายกระติกน้ำร้อน3ขนาดในปี2543 2544ด้วยราคาดังต่อไปนี้ก็เล็กเนี่ย2543ขายไป600 2544ขายไป660ราคาสัมผัสเป็น 1.10 ส่วนกลางเนี่ย2543ขายไป800 2544ขายไป 1,000 ราคาสัมผัสเป็น 1.25 ส่วนใหญ่เนี่ย2543ขายไป 1,000 2544ขายไป A ราคาสัมผัสเป็น B ทีนี้ถ้าดัชนีราคาอย่างง่ายแบบใช้ราคารวมของพ.ศ. 2544กับ2543อ่า2มากับ2543เนี่ยเท่ากับ120แล้วราคาเฉลี่ยกระติกน้ำร้อนทั้ง3ขนาดในพ.ศ. 2544เนี่ยเมื่อหาโดยใช้ดัชนีราคาอย่างง่ายแบบใช้ค่าเฉลี่ยราคาสัมผัสเพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยของกระติกน้ำร้อนทั้ง3ขนาดนี้ในพ.ศ. 2543เนี่ยร้อยละเท่าไหร่นะมาดูข้อนี้กันต้องเริ่มจากรู้สูตรนี้ก่อนสูตรดัชนีอย่างง่ายอย่าเพิ่งจดนะสูตรดัชนีราคาอย่างง่ายแบบใช้ราคารวมแบบใช้ราคารวมเท่ากับคือ ISA เนี่ยเท่ากับซิกมา i เท่ากับ1ถึง m ของ p ni ส่วนซิกมา i เท่ากับ1ถึง m ของ p oi นะคูณ100คือตัวนี้อันนี้งงแน่นอนเพราะฉะนั้นเขียนอีกรูปหนึ่งเลยราคารวมช่วงหาดัชนีส่วนราคารวมช่วงเวลาฐานคูณ100อันนี้ก็คือดัชนีราคาอย่างง่ายนะดัชนีจำสูตรอันนี้ไปแล้วกันข้างล่างราคารวมช่วงหาดัชนีเนี่ยก็คือพ.ศ.อะไรพ.ศ. 2544นั่นเองใช่ไหมส่วนเวลาฐานเนี่ยก็คือ2543ก็จะได้มาเป็นสูตรดัชนีราคาอย่างง่ายแบบใช้ราคารวมนะลองท่องก่อนทีนี้มาดูต่อเมื่อเรารู้สูตรนี้แล้วเนี่ยการทำก็ง่ายแล้วเขาบอกว่าดัชนีราคาอย่างง่ายแบบใช้ราคารวมของพ.ศ.ดัชนีราคาอย่างง่ายแบบใช้ราคารวมของพ.ศ. 2544ใช่ไหมเทียบกับ2543เท่ากับ120นะเรามาเขียนอันนี้ก่อนราคารวมดัชนีราคาอย่างง่าย ISA ใช่ไหมก็คือ120ถูกต้องไหมทีนี้เราก็ใช้สูตรเดิมใช่ไหม ISA เท่ากับราคารวมช่วงหาดัชนีส่วนราคารวมช่วงเวลาฐานคูณ100ราคารวมช่วงหาดัชนีก็คือพ.ศ. 2544ซึ่ง2544เนี่ยเราก็มาดูตารางว่ามันเท่าไหร่บ้างใช่ไหม6601,000 แล้วก็ A ก็จะเท่ากับ660 1,000 ใช่ไหมบวก A แล้วก็ส่วนกับของ2543ก็คือ600 800 แล้วก็ 1,000 ใช่ไหมแล้วก็ไปคูณ100อันนี้ก็จะได้สูตรมาแล้วใช่ไหมนี่เป็นสูตรข้างบนบวกกันได้ 1,660 บวก A ส่วน2,400ค
คูณ100เท่ากับ120ตัดนะเอา24ไปคูณ12ได้เป็น2880เท่ากับ1660บวก a นะเพราะฉะนั้น a เท่ากับ1220นะได้นะทีนี้ราคาสัมผัสเราได้มาแล้วว่า a เป็น1220เก็บไว้ทีนี้เราไปพิจารณาคำว่าราคาสัมผัสบ้างนะราคาสัมผัสราคาสัมผัสเนี่ยเท่ากับราคา2544เนี่ยหารด้วยราคา2543ซึ่งก็คือราคาสัมผัสเนี่ยเขากำหนดมาแล้วว่าเป็น b ใช่ไหม b เท่ากับราคา2544คือ a ส่วน2543คือ 1,000 ใช่ไหมและ a เราหามาแล้วเมื่อกี้คือ 1,220 ส่วน 1,000 เพราะฉะนั้น b เนี่ยจะเท่ากับ 1.22 นั่นเองได้แล้วนะทีนี้ขั้นตอนต่อไปแล้วก็ไปดูว่าต่อไปดัชนีราคาเป็นอีกอันหนึ่งคือดัชนีราคาอย่างง่ายแบบใช้ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยราคาสัมผัสเท่ากับค่าเฉลี่ยราคาสัมผัสคูณ100นะซึ่งอันนี้ดัชนีราคาแบบใช้ค่าเฉลี่ยราคาสัมผัสเนี่ยเขาเรียกว่า ISR นะเท่ากับค่าเฉลี่ยราคาสัมผัสเนี่ยก็คือสูตรก็คือเศษ1ส่วน m คูณกับซิกมาi ตั้งแต่1ถึง m เนี่ยของ p n i ส่วน p o i คูณ100นั่นเองคล้ายๆเดิมนะก็คือ p n i เนี่ยก็คือของ2543ใช่ไหมอ่ะ2544อันนี้2543ฉะนั้น ISR เท่ากับ1ส่วน m m คือจำนวนครั้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งในข้อนี้เนี่ยก็คือ3ครั้งใช่ไหม3ขนาด3ขนาดจำนวนแบบเนี่ยก็คือมี3ขนาดใช่ไหม ส่วน PNI ส่วน POI เนี่ยก็คือ2544ต่อ2543ก็คือราคาสัมผัสนั่นเองก็คือ 1.1 1.25 แล้วก็ b นะเพราะฉะนั้นจะเป็น1ส่วน3คูณ 1.1บวก 1.25 บวก b ซึ่ง b หามาแล้วเป็น 1.22 ใช่ไหมคูณ 100จะได้เท่ากับ 3.5723 คูณ 100ซึ่งเท่ากับ 119 นั่นเองยังไม่เสร็จนะให้ดูก่อนดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าเป็น119ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสามารถสรุปได้แล้วว่าจาก2543เนี่ยเราคิดเป็น100 2544เนี่ย
ป็น119ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพิ่มมา 19% สรุปได้ว่าเพราะฉะนั้นราคาเฉลี่ยของกระติกน้ำร้อนทั้ง3ขนาดในปี2544เนี่ยเพิ่มจากปี2543ร้อยละ19นี่ครับ19อันนี้คือคำตอบนะครับไปดูวิธีครั้งหนึ่งนะทวนอีกครั้งหนึ่งก็โจทย์เนี่ยเขากำหนดว่ากระติกน้ำร้อนยี่ห้อหนึ่งเนี่ยขาย3ขนาดใน2543แล้วก็2544โดยมีราคาสัมผัสเป็นดังนี้ราคาต่อบาทก็เป็นอันนี้ของแต่ละปีใช่ไหมติด A ติด B ไว้เรายังไม่รู้ใช่ไหมแล้วนี่โจทย์ที่เขาบอกกำหนดมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใช้ดัชนีอย่างง่ายเนี่ยแบบใช้ราคารวมของ2544เทียบกับ2543เนี่ยคือ120แล้วราคาเฉลี่ยของกระติกน้ำร้อนเนี่ยทั้ง3ขนาดใน2544เนี่ยเมื่อหาโดยใช้ดัชนีอย่างง่ายแบบใช้ค่าเฉลี่ยราคาสัมผัสเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยของกระติกน้ำร้อนทั้ง3ขนาดใน2543เนี่ยร้อยละเท่าไหร่แล้วก็มาดูก่อนว่าดัชนีราคาอย่างง่ายแบบใช้ราคารวมเนี่ยคิดยังไงอ่ะสูตรดัชนีอย่างง่ายแบบใช้ราคารวมก็คือเอาราคารวมมารวมกันใช่ไหมช่วงหาดัชนีก็คือช่วง2544ช่วงเวลาฐานคือ2543คูณ100ก็จะได้มาเขากำหนดมาแล้วเป็น120แล้วก็แทนเข้าไปก็จะหา A ได้เป็น 1,220 ทีนี้ราคาสัมผัสเนี่ยก็คือราคาของ2544ลบ25ส่วน2543ซึ่ง B จะเท่ากับ A ส่วน 1,000 ก็จะได้ B เท่ากับ 1.22 ใช่ไหมดัชนีราคาอย่างง่ายแบบใช้ค่าเฉลี่ยราคาสัมผัสเนี่ยเท่ากับค่าเฉลี่ยราคาสัมผัสคูณ100เพราะฉะนั้น ISR เท่ากับเซน1ส่วน M คูณอยู่กับซิกมา PNI ส่วน POI แล้วคูณ100ก็จะเป็นเซน1ส่วน3คูณอยู่กับค่าสัมผัสเนี่ยก็คือค่าตัวหลังของตารางใช่ไหมตัวนี้ก็จะได้เป็น119ซึ่งเมื่อ2543เนี่ยเราคิดเป็น 100% ใช่ไหม2544เนี่ยเป็น 119% แสดงว่าราคาเฉลี่ยของกระติกน้ำร้อนเนี่ยทั้ง3ขนาดในปี2544มันเพิ่มจากปี2543เนี่ยร้อยละ19นะร้อยละ19อันนี้ก็คือคำตอบของข้อนี้นะตอบร้อยละ19นะอย่างข้อนี้ก็จะยากหน่อยตรงที่แบบเราต้องรู้สูตรใช่ไหมสูตรดัชนีราคาให้ดูอีกทีนึงนี่สูตรดัชนีราคาอย่างง่ายแบบใช้ราคารวมเขาบอกว่าใช้ราคารวมแล้วก็ใช้ราคารวมใช่ไหมแต่ถ้าสมมติอีกอันนึงเป็นดัชนีราคาอย่างง่ายแบบใช้ค่าเฉลี่ยราคาสัมผัสก็คือเอาราคาสัมผัสเนี่ยมารวมกันแล้วเฉลี่ยซะนะราคาสัมผัสก็คือตัวของตัวที่เราคิดเนี่ยส่วนตัวฐานก็คือ2544ไปส่วน2543ใช่ไหมก็เอาทั้งหมดมารวมกันแล้วส่วนด้วย m ก็คือตัวทั้งหมดก็เหมือนหาค่าเฉลี่ยนั่นเองใช่ไหมเมื่อได้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็รู้ว่า2544เนี่ยเมื่อเทียบกับ2543เนี่ยเป็น119ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าเพิ่มมา 19% ก็ตอบได้แหละว่าต่างกันเพิ่มขึ้นร้อยละ19